สวัสดีค่ะชื่ออรัญญาธนาวงศ์อายุ52ปีค่ะเป็นลูกไข้ในโครงการช่วยเหลือมะเร็งยากจนของดร.แก้มหอมค่ะอาการเริ่มแรกของการใช้ยาของดร.แก้มหอมคือมีอาการแพ้คีโมค่ะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับรับประทานอาหารไม่ได้หลังจากที่ใช้ยามาแล้ว2เดือนตอนนี้มีอาการดีขึ้นค่ะนอนหลับดีค่ะรับประทานอาหารได้อาการคลื่นไส้อาเจียนตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะก็ขอขอบพระคุณดร.แก้มหอมแม่มดกัญชารองโปและจิตอาสาทุกๆท่านนะคะที่อนุเคราะห์เมตตานำยามาช่วยพี่ให้ดีขึ้นมีอาการดีขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ